านที่ไหนอะเผารัดหรือเปล่าคือแบบว่าแขกทุกคนไม่ได้ทำงานเผารัดนะเพ่แต่ตอนเด็กๆอะป.1 ป.2 อะไรเงี้ยเวลาโดนแบบอีดัม .com อะไรเงี้ยหนูก็แบบอีเชี่ยแบบอะไรอะมึงจะด่าทำไมเวลาเอาอาหารไปกินที่โรงเรียนเงี้ยมันก็จะแบบเฮ้ยมึงเอาอะไรมากินเอาขี้มาหรออะไรเงี้ยหนูแบบใครจะเอาขี้มาโรงเรียนอะมึงคิดก่อนถามได้ไหมไม่นะคือมันเป็นเรื่องที่แบบยังไงอะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับหนูกับครอบครัวกับคนอินเดียที่อยู่ในเมืองไทยที่หนูรู้จักมันไม่ใช่ความโกรธเพราะหนูรู้สึกว่าคนไทยหรือว่าคนทั่วไปเวลาถามอ่ะมันเป็นความสงสัยที่แท้จริงไม่ได้แบบว่าเขาอยากมาออฟเฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจุดประสงค์นึงก็คือใช่แหละให้คนหัวเราะให้คนยิ้มอะไรเงี้ยแต่อีกจุดประสงค์นึงก็คือใช่ให้เขาเหมือนรู้ตัวว่าเอ้ยนี่คือสิ่งที่เราทำนะแล้วหนูเชื่อว่าแบบการที่เรามองตัวเองเรื่อยๆแบบเหมือน question yourself ว่าเฮ้ยสิ่งที่ฉันการกระทำที่ฉันทำอยู่อ่ะมันดีไหมมันมีประโยชน์ต่อสังคมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เขาดูตัวเองด้วยเพราะว่าหนูคิดว่ามันมีเรื่องเยอะมากที่แบบมันไม่ตลกแต่ว่ามันเอามาพูดตลกได้คนหลายคนก็แบบไม่ชอบดราม่ามันเป็นเหมือนแบบ negativity ที่แบบไม่ได้จำเป็นเลยอ่ะหนูรู้สึกว่าการที่เราแบบทำให้คนยิ้มทำให้คนหัวเราะมันจะทำให้คนเหมือนแบบเข้ามาร่วมมากกว่าหนูว่าในน้ำเสียงหนูหรือว่าการพูดของหนูมันให้รู้ว่านี่เป็นเรื่องจริงเพราะว่าสิ่งที่หนูพูดวิดีโอทั้งหมดอ่ะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็น based on true story หมดเลยค่ะก็คือแบบมันก็มีความซีเรียสระดับนึงหนูคิดว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเหมือน raise awareness ค่ะหนูว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นการบอกว่าเออนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นะมันมีการเหยียดสีผิวอยู่ที่เมืองไทยอยู่นะแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีทำให้เหมือนสังคมมองว่าแบบเฮ้ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เรามองที่สังคมมองที่ตัวเองว่าเราทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ